أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องที่ยังอยู่ในสถานที่จัดงานนะครับบริเวณจัดงานของมัสยิดดารุสสลามบายันวันนี้เป็นการจัดงานนะครับครบรอบ10ปีของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นสะพานนะครับเชื่อมพวกเรากับแหล่งความรู้นะครับพวกเราเองนะครับได้มีโอกาสใช้บริการของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยครับมายาวนานพอสมควรนะครับได้มีโอกาสดูคลิปดูการบรรยายนะครับตามสถานที่ต่างๆวันนี้กลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับของกลุ่มนะครับก็ร้านรวงต่างๆที่ได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับบริการจำหน่ายนะครับอาหารและเครื่องดื่มนี่ทราบว่าน่าจะหมดทุกร้านแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับสำเร็จลุล่วงตามที่คณะทำงานนะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ตั้งใจเอาไว้ในช่วงสุดท้ายนะครับผมกับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับเราจะให้ความรู้กับพี่น้องนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะนะครับอาจารย์นะครับเพื่อที่จะไม่ดึกมากพรุ่งนี้ผมเองมีโปรแกรมอีก 2-3 ที่นะครับอาจารย์ยูซุฟเองก็น่าจะ3ที่นะครับก็เราจะได้กลับไปพักผ่อนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนี้นะครับเขาให้หัวข้อมานะครับเมื่อเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ของเราหัวข้อลมหายใจสุดท้ายนะนะครับลมหายใจสุดท้ายพี่น้องครับ อาจารย์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คือวาระที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้นะครับเป็นจุดของการเปลี่ยนมิติจากโลกดุนยาไปสู่โลกอาคิเราะห์โดยให้มีบารซักนะครับอัลบารซักเป็นมิติที่กลั้นกลางระหว่าง2มิติหรือ2ภพนี้นะครับตอนนี้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับเราในฐานะที่ผู้ศรัทธาซึ่งเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าแล้วนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มสตาร์ทมานะครับเราเดินทางเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวินาทีนี้นะครับเป็นช่วงของบั้นปลายชีวิตเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราจะใช้ชีวิตของเราในช่วงบั้นปลายใกล้ที่จะถึงอาญันหรือไม่ใกล้ฝั่งอย่างพวกเรานะครับเราจะมีวิธีคิดนะครับให้เขาเรียกว่าให้เกิดเป็นประโยชน์กับพวกเราให้ได้มากที่สุดพี่น้องคงทราบดีนะครับเนี่ยผมเองมองด้วยสายตาในขณะนี้พี่น้องที่ยังอยู่ในสถานที่จัดงานอายุอนามก็น่าจะ60ขึ้นกับทุกคนเลยนะครับมีอาจารย์ยูซุฟได้ยังหนุ่มหน่อยนะครับอาจารย์ยูซุฟกับผมนี่ยังไม่60นะอาจารย์ยังนะยังไม่60แต่พี่น้องที่อยู่ข้างล่างนี่60ทั้งนั้นเลยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลักอดอะอะซะรัลลอฮุอิลัมริอินฮัตตาบัลละกอฮุซิตตีนะซะนะตันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสแก้ตัวอยู่กับพวกเราอ่ะนะอะอะซะรัลลอฮุอิลัมริอินให้โอกาสแก้ตัวอยู่หมายความว่ายังอยู่ในช่วงเวลาช่วงอายุไขที่ยังฟังคำแก้ตัวอยู่นะฮัตตาบัลละกอฮุซิตตีนจนกระทั่งปล่อยให้อายุมาถึง60อายุ60ปีเนี่ยถ้าหลังจากนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับตัวใครตัวมันแล้วก็จะพ้นช่วงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงตัวถ้าชะล่าใจนะครับหรือช้าไปกว่า60เนี่ยโอกาสในการที่จะไม่ได้มีโอกาสกลับตัวนะครับไม่ทันได้สำนึกผิดนะครับมีโอกาสสูงฉะนั้นวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ยูซุฟเดี๋ยวเราจะเพื่อช่วยกันพูดช่วยกันสนทนากับพี่น้องว่าเราที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่าให้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกังวลนะครับว่าถ้าปล่อยให้มาจนกระทั่งถึงอายุ40หรือ60เนี่ยนะครับเพราะนั้นกุรอานบอก40แต่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ยังปล่อยชะลอเราจนกระทั่งให้เรามาถึง60เนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจเพราะอะไรครับเพราะโดยปกติวิสัยของพวกเราเหมือนกับที่อัลกุรอานบอกแล้วครับทุกคนกลัวความตายผมก็กลัวอาจารย์ยูซุฟก็กลัวอันนี้คือสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตไม่อยากตาย
นะครับฉะนั้นเราจึงเห็นสิ่งมีชีวิตนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยมีวิธีในการที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอันนี้คือสัญชาตญาณ นะครับตอนนี้เราจะใช้ชีวิตในช่วงที่เหลือเนี่ยทำอย่างไรนะครับอัลลอฮ์บอกกุลอินนัตกุลุนัฟซินลาอิกอตุลเมาทุกชีวิตยังไงก็ต้องได้ลิ้มรสความตายงั้นทุกเป็นสัจธรรมนะครับสรรพชีวิตทั้งหลายไม่มีรอดนะครับไม่มีรอดเพียงแต่ว่าขณะเนี้ยผมและพี่น้องเนี่ยเรากลัวตายเราก็พยายามที่จะนิ่งวิ่งหนีนะครับเราไม่ได้อยู่นิ่งนะแต่เรากำลังวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรครับวิ่งหนีความตายเหมือนกับท่านกุรอานบอกกุรอานพรรณนาเรื่องนี้เอาไว้กุลอินนัลเมาตัลละดีตะฟิรูนะมินฮุฟะอินนะฮูมูลากีกุมมูฮัมหมัดสาธยายไปเลยแถลงไปเลยต่อให้พวกท่านทั้งหลายวิ่งหนีความตายแค่ไหนก็แล้วแต่ความตายจะต้องกวดมาทันกวดทันฉะนั้นเราเนี่ยนะครับกำลังวิ่งหนีความตายพี่น้องลองนึกภาพนะครับความตายเนี่ยวิ่งตามเรามาข้างหลังกวดเรามาแล้วเราก็หนีไม่อยากเจอความตายนะความตายก็กวดเรามากวดมาจนกระทั่งเราเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆคิดว่าจะพ้นความตายแต่ที่ไหนได้เรากำลังวิ่งไปหาอาจันที่รออยู่ข้างหน้าเห็นไหมพงษ์แล้วสัจธรรมของเราคืออาจันลิกุลลิกอดออินอาจันสิ่งที่อัลลอฮ์ประกาศสิทธิ์ไว้ทั้งหมดล้วนแล้วมีวาระมีจุดจบจบสิ้นทั้งหมดเลยเราเองก็เหมือนกันอาจันของเราอยู่ข้างหน้าเราวิ่งหนีความตายวิ่งจะให้พ้นแต่ที่ไหนได้เราวิ่งไปหาหลักอาจันที่อยู่ข้างหน้าเราจึงไม่เกินอาจันงั้นตอนนี้วัลลอฮุตะอาลาอัลลัมผมเนี่ยอาจจะไม่ถึง60ก็ได้หรืออาจจะ60กว่าก็ได้หรืออาจจะอยู่ถึง90 100นึงก็ได้อยู่ที่กอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีพูดไว้นะครับบอกว่าน้อยคนที่จะอายุเลยไปถึง70 80อามารุอุมมะติอายุไขของอุมมะประสบนิกรราษฎรของนบีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะนบีบอกว่ามาบัยนัสซิตีนวะซะบะอีนถ้าเฉลี่ยแบ่งๆกันนะโดยสถิติทั่วๆไปอยู่ระหว่าง60 70อันนี้สถิติทั่วๆไปนะครับกัลละมัยยะยูสรอซูลบอกมีไม่เยอะหรอกที่จะเลย70ไปฉะนั้นคนที่เลย70นี่คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงฉะนั้นวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์ยูซุฟเราจะสนทนาร่วมกันสัก1ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้เราคุยนะครับว่าเราที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะได้ไม่เสี่ยงใช่ไหมครับเราเหมือนคนเดินทางไกลเราเดินมาเยอะแล้วบางคนเดินมา50ปีเดินมาเกือบ60ปีบางคนเดินมา60ปีแล้วนะครับเดินทางไกลนะมึงแล้วคนเดินทางไกลเนี่ยถ้าไม่มีเสบียงติดตัวไปนี่เสี่ยงใช่ไหมครับผมจะไปชะอำจะไปพัทยาจะไปไหนก็แล้วแต่ระหว่างทางมันยังมีร้านสะดวกซื้อมีเซเว่นแวะซื้อน้ำแวะซื้อขนมกินระหว่างทางได้แต่เราไปอาคิเราะห์มีแวะซื้อตรงไหนไหมแวะซื้อตรงไหนไม่ได้ฉะนั้นเราจะไม่ประมาทแล้วก็ไม่ชะล่าใจกับช่วงอายุขัยที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นต้นทุนของเราที่มีจำกัดนับวันเรานี่ยิ่งต่อเลยครับเขาเรียกต้องเข้าดาวเข้าดาวหรือเข้าอัพบ้างเลยนะต้องเข้าอัพเข้าดาวมันหนุนปีใหม่หนุนเข้าดาวแต่ของเราต้องอัพเข้าอัพต้องนับให้เยอะขึ้นเฮ้ยปีนี้61แล้วนะปีหน้ามัน62ปีหน้ามัน63เราจะไม่ชะล่าใจเพราะท่านฮัสซันบัสรีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาบอกว่ากุลลุมามะฎอมิงกะยาวมุนมะฎอมิงกะบะดุกทุกวันที่อายุไขของเราเพิ่มเป็น1วันนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับเพิ่มเป็น1วัน1เดือน1ปีนั่นเท่ากับอายุไขของเราก็ลดน้อยไป1ปีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่น้องคงได้มีโอกาสพบเจอกับท่านยูซุฟพงกาวีก่อนที่ฝนนะมันเราจะได้จบด้วยครับอาเชิญเลยครับครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอผลมาแล้วครับช่วยกันอ่านดุอานะนะครับอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมมะอะลัลอากามิวัซซิรอบวะบุตูนิลออดิยะห์วะมะนาบิติชชะญัรนะครับผมกับอาจารย์ยูซุฟไม่กลับนี่พี่น้องห้ามลุกนะใครลุกอาจารย์ยูซุฟแช่งเดี๋ยวใครลุกอาจารย์ยูซุฟแช่งเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกับพี่น้องว่าผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเขาจัดให้มาอยู่สุดท้ายตอนแรกก็กังวลใจนะครับกังวลใจเหมือนกันว่าจะมีใครอยู่ใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเพราะงานเขามาตั้งแต่8โมงเช้าแล้วคนที่พูดตั้ง8โมงเช้าน่ะเอาไปหมดแล้วหัวข้อที่ผมจะพูดน่ะดูแล้วเอาไปหมดแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับคนที่จะเดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องหัวตากน้ำค้างนบีบอกไงอ่ะมันซาลากาตอรีกอนยันตะมิซูฟีอินมันซะฮัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะใครก็ตามที่ออกแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้พี่น้องถ้าไม่เรียนคุยกับอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าไม่เรียนศาสนาจะคุยกับอัลลอฮ์รู้เรื่องไงนบีบอกแล้วคนที่เป็นมูนาฟิกคนที่เป็นมุชริกกุฟาร์มาลิกัตถามในหลุมศพว่าไงรู้จักอัลลอฮ์ไหมไม่รู้รู้จักนบีไหมไม่รู้เขาว่ายังไงเขาว่ายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาบอกยังไงว่าอัลลอฮ์คือใครพี่น้องรู้ไหมอะกีดะห์เนี่ยมันไม่ใช่ปากจะตอบนะครับอีมานตอบอัลลอฮ์เล่าในหะดีษนะวันที่ถูกฝังมาลิกามาจับนั่งคนที่เป็นมุมินเขาจะตอบยังไงรู้ไหมอัลลอฮุร็อบบีเวลาถามมุฮัมมัดใครรอซูลุลลอฮ์เขาจะตอบได้กุรอานคืออะไรอิมามีแต่คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาจะตอบยังไงลาอัจรีฉันไม่รู้มาลิกาก็ถามต่อว่าลาดารอยตาวลาตาไลตาไม่รู้ทำไมไม่เรียนไม่รู้ทำไมไม่เรียนไอ้นี่ชีวิตของเราก่อนลมหายใจสุดท้ายเราแน่เหรอว่าอามันอิบาดะของเราอ่ะมันพอที่จะพาเราเข้าสวรรค์มันพอหรือเปล่าแน่ใจนะผมเองยังกลัวเลยกลัวตายแล้วถูกอาซาบแต่ผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าผมจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมไม่เข้ารอกนรกผมขอต่ออัลลอฮ์ว่าผมไม่เข้าผมจะเข้าสวรรค์และผมจะไม่เข้าสวรรค์ชั้นเล็กๆผมจะเข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวแต่อัลลอฮ์ให้ไม่ให้มันเรื่องของพระองค์แต่เราต้องขอเอาสูตรจากไหนอิซาซันตุมุลลอฮ์นบีบอกเวลาข้าใดที่ขอต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูอันจันนะตัลฟิรดาวต้องขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวใช่ไหมนี่มาลีเราต้องขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวเราจะเกเรเราจะยังไงคราใดที่ลงมือขอดุอาขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวแต่การที่จะขอชั้นฟิรดาวเนี่ยอีหม่านของเราเป็นยังไงยังมีไหมจะแต่งงานลูกต้องไปหาหมอดูยังมีอยู่หรือเปล่าจะขึ้นบ้านใหม่ยังต้องดูฤกษ์เนี่ยอย่างเงี้ยไม่รอดพี่น้องรู้ไหมนบีเล่าให้ฟังว่าชัยฏอนเนี่ยมันหมดหวังแล้วที่จะให้คนอิบาดะห์ต่อมันให้ไปกราบไหว้มันทำมุมินไม่ได้หรอกมันให้มุสลิมอิบาดะห์ต่อมันไม่ได้หรอกแต่มันมีแผนให้มุสลิมเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ให้เอาอัลลอฮ์ด้วยแต่มันก็จะทำให้อัลลอฮ์ไม่ถึงนะเรามันคนไม่ดีเห็นไหมมันจะยุที่หูเพราะมันมัจรดดำมันจะวิ่งแล้วมันจะมายุเราอะเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะจะขอกับอัลลอฮ์โดยตรงมันจะไหวเหรอไปพึ่งกูโบหน่อยไปพึ่งโตวาลีหน่อยไปพึ่งคนนั้นหน่อยพี่น้องรู้ไหมนี่แหละแผนชัยฏอนมันจะทำให้เราเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เวลาเราตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วจะเข้ายังไงขนาดนบีอัลลอฮ์บอกไงละอินอัชรอกะมุฮัมมัดถ้าเจ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะละอะไรละยะบะตันนะอามาลุกะการงานของเจ้าก็หมดเลาะหมดเลยนั้นวันนี้เราไม่รู้ลมหายใจของเราจะหมดยังไงเราไปดูนบีก่อนผมจะเล่าเรื่องของนบีนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ในดุนยาไม่เคยสบายนบีไม่เคยนอนแอ
เอาว่าขนาดนอนเนี่ยถามว่านบีจะนอนฟูบได้ไหมก็นอนได้แต่นบีนอนบนเสื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำให้ดีนะไม่เคยสบายเลยแล้วต้องการนำอิสลามมาหาพวกเราอย่างบริสุทธิ์นบีไปทำฮัจญ์เรียกฮัจญะตุลวะดาอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอายะห์หนึ่งวันอะรอฟะห์อันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะวันนี้อิสลามสมบูรณ์แล้วจบแล้วอุลามะอธิบายว่าเรื่องฮาลาลฮารอมจบแล้วไม่มีแล้วฮาลาลฮารอมหลังจากวันที่นบีไปทำฮัจญะตุลวะดาไม่มีแล้วซอฮาบะห์ได้ยินอายะห์นี้อย่างเช่นอบูบักร้องไห้นี่มันคือลางแล้วเมื่อมันจบแล้วเมื่อมีจบก็ต้องมีจากอบูบักร้องไห้พี่น้องรู้ไหมหลังจากกลับมาจากฮัจญ์ปลายเดือนซอฟัรนบีป่วยตลอดเลย12วันป่วยแบบไม่รู้สึกตัวบางทีเพ้อก่อนตายนบีไม่ได้สบายอย่างพวกเรานะนบีไม่ได้นอนยิ้มพวกเราเห็นคนตายนอนยิ้มละหมาดไม่ละหมาดนอนยิ้มยังบอกเข้าสวรรค์จะเข้าตรงไหนอัลลอฮ์ฮัจญะห์คนนี้นะนอนตายโต๊ะคนนี้นอนยิ้มเลยอัลลอฮ์นี่อะลามัดดีอะลามัดดีไม่ได้ละหมาดอ่ะฉะนั้นลูกอัลลอฮ์พี่น้องนบีไม่เคยสบายเลยตอนมีชีวิตอยู่แข็งแรงถูกตามฆ่ามักกะห์13ปีถูกตามฆ่าตลอดมาดีนะห์อีก10ปีทำสงครามไม่ได้หยุดเป็น10สงครามเวลาใกล้จะตายสงครามจบแล้วแทนที่จะตายแบบสบายอัลลอฮ์ป่วย12วันป่วยยันวันตายวันที่นบีป่วยนะครับ9วันก่อนที่นบีเสียชีวิตอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานให้กับนบีว่าวัตตะกูเยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์จงกลัววันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์นะเพราะวันนั้นถอยหลังไม่ได้แล้วซุมมาตุวาฟาคุลลูนับซิมมากาสบัตนะครับทุกชีวิตเนี่ยจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นใครที่ทำความชั่วอัลลอฮ์ก็จะนำมาเห็นที่เราอ่านนะฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรรอตินคอยรอยะรอเราอ่านได้แต่เรารู้ไหมฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรรอตินคอยรอยะรอเนี่ยความดีเท่าผงธุลีอัลลอฮ์จะนำมาให้ดูไอ้ที่เรามาช่วยงานขายของนี่เอามาอัลลอฮ์มาให้ดูแต่อัลลอฮ์ก็จะวะมัยยะมัลมิสกอละซัรรอตินชัรรอยะรอความชั่วนิดเดียวอัลลอฮ์กล่าวมาช่วยงานมาขายของเวลาขายของเสร็จแล้วกูน่ะไปช่วยงานนั้นน่ะนะอัลลอฮ์เจ้าภาพไม่ได้ทักกูเลยหมดมาขายของแค่เจ้าภาพเดินผ่านมองไม่เห็นไม่ได้ทักงานหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์มึงอย่าบอกกูนะกูไม่มาพี่น้องรู้ไหมลบหมดเลยอัลลอฮ์จะเอามาให้เห็นนั้นวันนี้ตรวจสอบตัวเราผมก็กลัวนะพี่น้องรู้ไหมเดินทางไปแล้วไม่กลับแล้วเดินทางไปแล้วไม่มีวันหวนกลับมามีเท่าไหร่ไปเท่านั้นมีความดีเท่าไหร่ไปเท่านั้นความชั่วอีกนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายอัลลอฮุมมะฟิรลีวะฮัมนีดูนบีขอจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันนะอัลลอฮ์เมตตาฉันนะวะอัลฮิกนีบิรฟีกิลอะลากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อัลลอฮ์เมตตาและขอให้ฉันไปอยู่กับคนดีๆบรรดานบีต่างๆนั่นนบีเขาขอขนาดนั้นแล้วเราอะวันนี้เรานั่งฟังศาสนาเราเนี่ยถ้าจะกลับไปหาอัลลอฮ์
ที่ผมเล่าของประวัตินบีเนี่ยถามว่านบีนะอัลลอฮ์ไม่เอาบาปนอกจากจะความดีของนบีมหาศาลแล้วยังขออภัยโทษอีกจะตายแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันนะอัลลอฮ์เมตตาฉันนะและให้กลับไปอยู่กับพระองค์นั่นคือคำดุอาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงอุมะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีบอกไงบอกกับซอฮาบะว่าฉันเนี่ยคิดถึงและเป็นห่วงพี่น้องของฉันซอฮาบะถามนบีแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านรอซูลนบีบอกไงบอกกับคนที่อยู่ต่อหน้าพวกคุณเนี่ยอัสฮาบีพวกคุณคือเพื่อนฉันแล้วใครที่เป็นพี่น้องของท่านนบีบอกคนที่เป็นมุสลิมเขาศรัทธาแล้วเขาไม่เคยเห็นฉันเลยนบีคิดถึงนบีเป็นห่วงนบีเป็นห่วงพวกเรานะนบีกลัวอะไรอ่ะกลัวว่าอุมมะห์ของท่านจะหลงผิดนบีเนี่ยพี่น้องครับทำทุกอย่างจนกระทั่งอันสุดท้ายอัลลอฮ์ถามว่ามูฮัมมัดเจ้าจะเอาอะไรอีกแทนที่นบีจะขอว่าให้ป๋าฉันเข้าสวรรค์ให้มะฉันเข้าสวรรค์นบีกลับขอว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันมีโอกาสได้ชะฟาอะห์อุมมะห์ของฉันฉะนั้นใครก็อ้างได้ว่าอุมมะห์คนนี้ก็บอกฉันรักนบีคนนี้ก็รักนบีแต่รักนบีทำไมทำเกินนบีพี่น้องจำไว้นะครับดุนยาใบนี้ถ้าเรื่องศาสนาอย่าเกินพี่น้องไปดูดิไอ้สูตรที่มันดีแล้วไก่ทอด KFC เนี่ยใครสู้เขาได้และใครกล้าเปลี่ยนสูตรเขาเพราะของเขามันคือที่สุดมุสลิมไปเรียนแบบ KFB ไปดูกาแฟของเขามุสลิมก็ไปเรียนแบบแต่เปลี่ยนชื่อไปดูไก่ทอดหาดใหญ่ของเดชามีใครสู้ได้นั่นคือสูตรไปเรียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนวันนี้นบีวางไว้ให้แล้วผมยกตัวอย่างนบีเนี่ยไปถูกเชิญไปทานอาหารนบีไปถูกเชิญอาหาร5คนมีคนหนึ่งตามนบีไปนบีก็ให้ตามเวลาไปถึงบ้านเจ้าภาพนบีก็บอกกับเจ้าภาพว่าเนี่ยมีคนตามมาจะให้เข้าไปนั่งด้วยไหมถ้าไม่ให้ฉันจะให้เขากลับเจ้าภาพก็บอกให้เข้าไปด้วยแค่ตรงเนี้ยพวกเราเนี่ยบางทีเจ้าภาพเขาเชิญงานแต่งงานเรียนเชิญฮัจญีมัดฮัจญะคอดียะขนลูกไปเป็นขโยงเลยเคยบอกเจ้าภาพหรือเปล่านั่นนะพี่น้องรู้ไหมเนี่ยไปกันเขาเชิญ2คนในการลูก4แล้วอ้วนทั้งนั้นถามว่าจะบอกเขาไหมเอาไปเคยบอกไหมถ้าไม่บอกซาริกลูกเราเป็นขโมยเราจะทำยังไงก็เขาเขียนแล้วว่าฮัจญีมูฮัมมัดฮัจญะคอดียะแสดงว่าเขาเชิญกี่คน2แต่สมัยก่อนเนี่ยฮัจญีมูฮัมมัดฮัจญะคอดียะและบุตรทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเขากินบุฟเฟ่เราเอาลูกไปอีกเท่าไหร่อ่ะหัวละ400 4คนเท่าไหร่เจ้าภาพจ่ายแย่ไหมฉะนั้นคิดให้ดูนะครับลูกเราจะเป็นขโมยถ้าไม่บอกเจ้าภาพนบีถูกเชิญไปทานอาหารนบีทำแบบไหนกินอาหารเสร็จนบีขอดุอาอัลลอฮุมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมวะรัมนบีทำแค่นี้ไอ้นี่เติมงะเตะด้วยมีพิธีกรรมด้วยแล้วก็แบบนี้นบีทำแค่นี้เติมแล้วนบีบอกไงอ่ะวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์วันที่ไปอยู่ทุ่งมะชัรพี่น้องรู้ไหมนบีนี่พาอุมมะห์ทั้งหมดไปยังบ่อน้ำเก่าสัตว์ตอนนั้นไม่แย่พาไปหมดเลยคนที่อาบน้ำละหมาดกันแล้วกันไปหมดเลยแต่เวลาไปถึงบ่อน้ำเก่าซัด
มาลาอิกะฮ์ไล่ใครอะไล่อุมมะห์นบีกลุ่มหนึ่งนบีก็บอกว่าไล่ไปไหนนั่นอุมมะห์ฉันอย่าไล่มาลาอิกะฮ์บอกไงมูฮัมหมัดเจ้ารู้ไหมหลังจากเจ้าเสียชีวิตไปแล้วพวกนี้อุตริกรรมวลานบีฟังอย่างนี้มานบีว่าสัวก่อนเชิญเลยสัวก่อนเชิญเลยเราอยากถูกไล่วันนั้นไหมล่ะวันนี้เนี่ยพี่น้องดุนยามันมาให้เราเดินตามไม่ใช่เติมต่อเต่าฟังให้ดีนะต่อเต่าสระอามอม้าตามแต่ถ้าสระเอต่อเต่าสระอิมอม้าเหมือนกันเติมถ้าเติมเนี่ยไม่มีสิทธิ์กินน้ำจากบ่อน้ำเก่าสัตว์วันนี้ให้เถียงกันให้ตายพี่น้องถ้าไม่คุยนบีไม่มีวันจบหรอกให้คุยยันซุบฮ์ก็ไม่จบอุลามะคนนี้ว่างี้คนนี้ว่างี้ทำไมไม่คุยนบีชีวิตเราอะอยู่แค่ดุนยากี่ปีก็ไม่รู้ถ้าวันหนึ่งเราจากเรามีผลงานอะไรมีผลงานแบบเติมอะนะไปโชว์มีผลงานแบบเติมไปโชว์เหรอเนี่ยมันเป็นแบบนี้นบีอ่านศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเติมใส่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินาใครรับรองใครรับรองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทําฮัจญ์ละหมาดที่มีนาทุกวันย่อ222นี่ไป4ทำ4ไม่ย่อแล้วไปอ้างหลักฐานไซนาอุสมานเคยทำไปดูประวัติไซนาอุสมานเป็นคอลิฟ่าแรกๆก็ละหมาด2ซูรีจาก4เหลือ2อัสรีจาก4เหลือ2มาช่วงท้ายๆไซนาอุสมานละหมาดที่มีนา4ไม่มีใครรู้เลยเหตุผลเพราะอะไรได้แต่สันนิษฐานว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างงู้นไม่ได้มีบอกเลยว่าไซนาอุสมานทำไมถึงละหมาดที่มีนา4รอกอัตไม่มีใครรู้ได้แค่สันนิษฐานว่าคงน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีหลักฐานว่าทำไมถึงละหมาด4ดูสิพี่น้องนบีอบูบักรอุมัรละมาจูมีนา2เล่น4เนี่ยทำ4ไม่ได้ผิดหรอกพวกเราเคยทำตกลงเนี่ยต้องการทำ4เพราะตามไซนาอุสมานหรือ4เพราะปู่ย่าตายายทำตอบไม่ได้ผมเคยได้ยินคนคนหนึ่งตอนไปทำฮัจญ์พวกเราจะละหมาดซูรีที่มีนา4เพราะปู่ย่าตายายเราเคยทำมานี่คนพูดอย่างนั้นนั้นวันนี้พี่น้องถ้าลมหายใจมันจบแล้วเอาอะไรนบีถึงบอกวัตตะกูเยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์จงกลัวนะวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ปากถูกปิดนะเราอ่านยาซีนไหมวายุกัลลิมูนาไอดีฮิมอัลลอฮ์บอกว่ามือของพวกเขานี่จะพูดกับเราขาอ่อนจะพูดกับเราแต่วันนี้ถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันฟื้นฟูสุนนะนบีพี่น้องจะรอใครจะรอใครฟื้นฟูถ้าวันนี้เราขี้กลัวเราอะไรอะไรก็กลัวรอใครให้อาจารย์อับดุลลาห์ให้ผมสู้ตายอย่างเขียดดินั่นวันนี้พี่น้องครับศาสนาอิสลามมาแบบสมบูรณ์ทำไมไม่ให้ปากเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยนบีเขาทำอย่างนี้นะเฮ้ยนบีเขาพูดอย่างนี้นะอุลามะพี่น้องจำไม่ดีนะครับเราขาดอุลามะไม่ได้ถ้าไม่มีอุลามะเราก็คงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ให้รู้ว่ามีอุลามะต้องพาเราเดินไปถึงนบีต้องพาเราไปให้ถึงนบีแล้วอุลามะก็เยอะมีไม่รู้กี่สายพี่น้องก็ขอดุอาก็แล้วกัน
ว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอให้ฉันอยู่ในทางที่เที่ยงตรงแต่ถ้าเดินอะไรก็ได้เดินเดินพี่น้องไม่ช้าก็กินน้ำมนต์นบีหยิบน้ำมาพี่น้องซอฮาบะห์นะดูนะเขาเอาน้ำมาเขาอ่านฟาติฮะอันเนี้ยมีแบบอย่างจากซอฮาบะห์เผลอปากเดียเอาเทียนลงไอ้แทนที่จะตามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินจบแล้วเปล่าเวลานานๆเข้ามีเทียนเติมขอให้ได้เติมไอ้เทียนไม่พอเทียนบานหรือเทียนไม่บานอยากมีชีวิตอยู่แบบนี้เหรอครับแล้ววันหนึ่งวันที่ไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ถามเนี่ยไอ้เนี่ยเอามาจากไหนตอบไงเอามาจากไหนวันนี้มันไม่ใช่เรื่องคณะใหม่คณะเก่ามันเรื่องเสียผลประโยชน์มันเรื่องเสียหน้ามันเรื่องเสียตำแหน่งมันไม่ใช่เรื่องคณะใหม่หรอกครับเพราะเราอยู่บนหะดีษเราบอกแล้วน้ำเนี่ยเป่าด้วยกับกุรอานได้ไหมได้แทนที่จะให้โต๊ะครูอะเลมเป่าไปเอาหมอแล้วหมอน่ะไปดูที่เทียนสูงเท่านี้แล้วหมอแบบไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโตย่อเนี่ยไปละหมาดที่มักกะฮ์กะเดี๋ยวนึงเข้าไปในห้อง5นาทีเดี๋ยวโตย่อจะไปละหมาดที่มักกะฮ์ที่มัสยิดฮารอมหน่อยไปดูซิว่าตอนเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วเข้าไปแบบออกมาแล้วนี่ไงพี่น้องดูถอดวิญญาณไปมักกะฮ์โชคดีนะไม่มีค่าเครื่องบินนั่นวันนี้พี่น้องที่เราคุยกันเนี่ยเราห่วงวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เท่านั้นแหละถ้าเรากลับไปหาอัลลอฮ์แบบชิริกไม่มีหวังถ้าเรากลับไปแบบทำบาปเราต้องเตาบัตตัวการเตาบัตตัวพี่น้องมันไม่ได้ยากเลยละหมาดให้ครบและก็บริจาคให้เยอะแต่เวลาจะบริจาคยากนบีบอกอัสซอดะกอตุตุฟีอุลคอตีอะตะการบริจาคมันจะลบล้างบาปบริจาคไปเลยพี่น้องเราเนี่ยสู้ซอฮาบะห์ไม่ได้หรอกไซนาอุมัรมีอยู่ครั้งหนึ่งเนียนเลยครั้งนี้ฉันจะชนะอบูบักรให้ได้ไปหานบีฉันบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งมึงเอ้ยกึ่มเลยวันนี้ชนะอบูบักอบูบักมาถามนบีถามอบูบักจะบริจาคยังไงหมดเลยวันนั้นแหละไซนาอุมัรยอมแล้วนบีถามว่าบริจาคหมดเลยนี่เจ้าจะเหลืออะไรดูคำตอบของไซนาอบูบักนะตอบว่าไงฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลถ้าเหลืออัลลอฮ์มันจบเพราะอัลลอฮ์บอกไงอะอัลลอฮุมมะลามานิอาลิมาอะตอยตาวะลามุอ์ติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูนี่อ่านบ่อยๆทำไมอ่ะเพราะถ้าใครอัลลอฮ์จะให้ใครขวางได้ไหมแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครขวางได้ไหมก็นี่ไงมันจึงเกิดการอิจฉาอาจารย์อับดุลลอฮ์ดังเวลาอาจารย์อับดุลลอฮ์ดังมีคนเขียนพวกโต๊ะครูดังๆเนี่ยพวกอยากดังอ้าวถามว่าไอ้คนมีชื่อเสียงไปถามสิอิหม่ามชาฟิอีมีครูเขาคนไหนที่มีชื่อครูของอิหม่ามชาฟิอีมีเป็น10พวกเรารู้จักไหมก็อัลลอฮ์ยกอิหม่ามชาฟิอีให้มีชื่อตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้แล้วถามว่าครูเขาไม่อะเลมหรอครูเขาไม่ใช่คนดีหรอเป็นอุลามะในมัสยิดฮารอมแต่เคยมีชื่อพวกเรารู้จักไหมก็อัลลอฮ์เลือกให้อิหม่ามชาฟิอีเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนอาเลมและมีชื่อเสียงแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกครูเขาล่ะทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกครูเขาให้ดังนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะอยากบอกพวกเราให้กลับไปคิดก็คืออินนาบะดะซันนีอิสมุนอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยให้เราเนี่ย
คิดกับคนอื่นในแง่ดีแต่เวลาเขาดังแหมทำออกทีวีทำมีบรรยายมันจะขนาดไหนอ้าวดูพี่น้องคนอิจฉาเนี่ยนะพี่น้องไม่มีอะไรทำหรอกได้แต่อิจฉาคนอิจฉาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอินนัลฮัสดะแท้จริงการอิจฉาริษยาตะกูลุลฮัสนะมันจะกัดกินความดีของเขากามาตะกูลุนนารุลฮะตับเปรียบเหมือนกับไฟไม่ฟืนถ้าใครเคยเห็นนะสมัยก่อนที่เราหุงข้าวเอาฟืนใส่ไปมันก็จะกินทีละหน่อยละหน่อยความอิจฉามันจะกินความดีเราแบบนั้นแหละนบีบอกแล้วนั้นวันนี้คืนนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์โออัลเลาะห์ฉันมาฟังศาสนานะอยู่ยัน4ทุ่มอยู่ยัน4ทุ่มอยู่ยันเลิกมั้ยเนี่ยไอ้ที่อยู่นี่กลับไม่ได้หรือว่ายังไงนั่นปะไรนั้นพี่น้องจำให้ดีนะเราเนี่ยจะทำบาปอะไรก็แล้วแต่ถ้าทิ้งละหมาดเราเตาบัดแต่ถ้าบาปดูหนังฟังละครดูฟังเพลงบริจาคให้เยอะบริจาคให้เยอะมันจะลบล้างบาปของเรานบีเนี่ยให้สิ่งมาลบล้างบาปแม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดนบีเนี่ยบอกกับซอฮาบะห์ว่าคนคนหนึ่งอาบน้ำที่แม่น้ำเนี่ยวันละ5ครั้งสิ่งสกปรกจะหลงเหลืออยู่ไหมซอฮาบะห์บอกไม่เหลือหรอกนบีบอกเช่นเดียวกันใครที่อาบน้ำละหมาดวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งบาปจะร่วงหมดเลยด้วยกับน้ำหยดสุดท้ายนบีสอนอาบน้ำละหมาดแบบไหนบ้างอยู่นบีสอนแบบไหนอาบน้ำละหมาดนบีสอนอาบน้ำละหมาดเช็ดหัวแบบนี้เผลอประเดี๋ยวเดียวบ้านเราก็มันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้เขาเช็ดหัวตั้งแต่นี่ถึงนี่เผลอประเดี๋ยวเดียวถอดหมวกก็นี่ไงนบีทำแบบนึงแล้วเราจะเอาอะไรผลงานอะไรผลงานแบบไหนเราบอกว่านบีบอกว่าเดินทางเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์ต้องมีมะห์รอมนบีบอกมีมะห์รอมไอ้ทางนี้บอกอุลามะบอกไม่มีก็ได้ทำไมอ่ะทำไมเอาคำอุลามะไปเถียงนบีเราน่ะเป็นผู้ตามเรามีสิทธิ์เลือกแต่อย่าเอาคำอุลามะเถียงหะดีษนบีไอเราจะตามก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าหลอกประชาชนว่านบีบอกอะไรลาตุซาฟิรุลมัรผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเดินทางอิลลามะอาฮาซูมะรอมเมนนอกจากจะมีมะรอมไปด้วยเวลามีคนโทรมาอาจารย์ฉันอยากไปฮัจญ์กับอาจารย์เราก็ตกลงอย่างดีเลยเรียบร้อยเวลาบอกเรียบร้อยอาจารย์ฉันไปคนเดียวอัลลอฮ์ทำไมฮัจญ์ฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมเนี่ยคนอื่นเขายังบอกไปได้เลยใครบอกนบีบอกไม่ได้ใครบอกได้ใครบอกได้แล้วอุลามะเขาออกตัวแล้ววันกิยามะอุลามะรออุลามะเขาออกตัวไงอิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าคำพูดฉันตรงกับกุรอานและซุนนะห์นะฉันแบบนั้นถ้ามันไม่ตรงล่ะทิ้งเขาบอกแล้วเขารอแต่นบีบอกในซอฮีฮ์มุสลิมเล่าเรื่องราวอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปฮัจญ์สามีจะต้องออกสงครามสามีจะออกสงครามก็ไปบอกนบีภรรยาจะไปฮัจญ์แสดงว่าภรรยาเนี่ยมีแก๊งแล้วมีแก๊งที่จะไปฮัจญ์แล้วเวลานั้นไปบอกนบีฉันจะต้องไปทำสงครามแล้วภรรยานบีบอกไงไปลาออกจากสงคราม
ไปละไปลงชื่อไว้แล้วนบีบอกไปลาออกแล้วไปเป็นเพื่อนภรรยาเจ้าไปเหตุการณ์แบบนี้มีไหมมีมีทั้งหะดีษมีทั้งเหตุการณ์แต่กูจะเอาแต่กูจะเอามีด้วยนะมีด้วยนะอายูซุปเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ถึงหรอกอัลลอฮ์พี่น้องดูเนี่ยไปยกอะไรมาแน่นเลยให้ยกหนังสือร้อยเล่มถ้าหะดีษนบีบทเดียวยังไงมันก็สู้ไม่ได้จำให้ดีนะครับเมื่อนบีบอกให้ตามอย่าเติมถ้าเติมนะมันก๋วยเตี๋ยวเราเติมได้ก่อนลมหายใจสุดท้ายเวลาไปดูบัญชีรักนบีไหมรักรักอัลลอฮ์ไหมรักแต่ไปดูสิงานอันตรอันเติมทั้งนั้นนบีขออัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิลละฮุมวะรฮัมผมเคยนั่งวงมาแล้วผมนั่งฟังดอผมนั่งฟังดอไม่มีแม้แต่คำเดียวอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิลละฮุมวะรฮัมฮุมไม่มีไม่มีนบีขอดุอาให้คนแต่งงานบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาอาบัยนะกุมาฟีคอยเรนไม่มีไปเอาดุอาอัลลอฮุมะอัลลิฟบัยนะคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยพี่น้องรู้ไหมแล้วแบบเนี้ยอย่างเงี้ยพี่น้องว่ารอดไหมเพื่อฮัสบุลลอฮ์วันนี้นะครับไม่ได้สอนให้ใครเป็นคณะใหม่เลยแล้วไม่ได้สอนให้ใครเป็นยังไงแต่ให้คนรักนบีพี่น้องอย่ารักนบีแค่ว่าอ๋อนบีพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยเดินทางไปมาดีนะชาวเมืองมาดีนะออกมาต้อนรับนบีเอาประวัติศาสตร์นะจริงไม่จริงก็ออกมาแล้วมาร้องรำทำเพลงกันตอลาอันบาดรูอะไลนาพี่น้องตอลาอันบาดรูอะไลนาเขาเปรียบเทียบนบีเหมือนกับดวงจันทร์วันเพ็ญที่มาขึ้นให้แสงสว่างอันนั้นน่ะเขาร้องนบีนี่รัฐมนตรีไปผู้นำไปเล่นต่อลานบัดดูสิต้นเดียวกันนบีเลยต้นเดียวเลยผมนั่งดูเฟซมีโต๊ะครูไปเยี่ยมไปที่มักกะโอ้โหร้องนาชิดกันเลยต่อลานบัดรูอะไลนาพี่น้องต่อลานแปลว่าอะไรคือบัดรูดวงจันทร์วันเพ็ญเขาเปรียบเทียบนบีเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์วันเพ็ญเนี่ยเวลานบีมาที่ไหนก็จะต้องมีสัจธรรมนี่มาเยี่ยมแค่มาเยี่ยมแล้วกินข้าวต่อละอานแล้วแล้วก็ดูสิแล้วไม่รู้ล่ะฟังไม่รู้ให้ต้นนี้มันต้นเดียวของนบีเลยนั่นวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่นั่งเรียนแบบเนี้ยแล้วเราจะคุยกับอัลลอฮ์ยังไงวันที่อัลลอฮ์สอบอะวันที่อัลลอฮ์สอบเราจะเอาอะไรไปบอกเอาอะไรไปก็ไม่รู้ขยะทั้งนั้นเลยคิดว่าดีคิดว่าดีถ้าไม่งั้นนบีไม่ออกหะดีษหรอกครับนบีออกว่ายังไงพี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าตาร็อกตูฟีกุมฉันนี่ได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเจ้านะใช่ไอ้นี่สองสิ่งลันตาดิลลูเอาสองสิ่งนี้ไปแล้วไม่มีการหลงผิดบะดาฮูมากิตาบัลลอฮ์วะซุนนาตีกุรอานและซุนนะของท่านนบีพี่น้องไปถามเฮ้อไม่มีใครบอกหรอกไม่เอาซุนนะนบี
ไม่มีใครบอกไม่เอากุรอานก็อ่านกันอยู่ทุกวันใครไม่เอาแต่เอาเป็นบางเรื่องถ้าเรื่องไหนไม่ตรงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้าไหนตรงยกเลยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินมั้ยนี่ข้างล่างไม่ได้ยินจะได้เลิกอาจารย์ดำได้ยินมั้ยพี่น้องรู้มั้ยเวลานบีบอกอย่างเนี้ยกุรอานหะดีษทุกคนเอาหมดแหละทุกคนเอาแต่เวลาอันไหนไม่ตรงเก็บไว้ก่อนอันไหนที่ตรงเอานี่ไงไปดูอันนิกาหูซุนนะตีฟะมัลลัมยะมันมีซุนนะตีทุกงานจะคณะไหนอ่านหมดเลยหะดีษตัวนี้แต่เวลาไปดูสิพี่น้องรู้ไหมแค่เริ่มต้นอะไรอากูนิกาอากันดีเก่าดูไอ้เจ้าบ่าวล่ะอากูตริมอลาห์นิกาห์ยาดังันอิซิคาเวนยังตารซาบดอิตูดูสิพูดภาษาไทยแทนที่จะให้อีเจ้าบ่าวรับเป็นภาษาอาหรับพี่น้องรู้ไหมอุลามะบางท่านบอกนิกาถ้าไม่ใช่ภาษาอาหรับไม่ซอเห็นไหมนั่นทัศนะดูภาษาอาหรับก็บินตุนิกะฮาฮาลินับซีบิซาลิกฉันรับนิกะผู้หญิงคนนี้ด้วยกามาฮ์ที่ได้ตกลงกันว่ายากไหมฮัสบุลลอห์แต่งงานภาษาอะไรภาษาอาหรับนี่ตอนแต่งงานบังแต่งงานภาษาอะไรนี่ขายนี่แหละนี่แหละที่หันไปหันมาเนี่ยอ๋อภาษาไทยรอบแรกไทยอ๋อพี่น้องจำมาให้ดีนะภาษาอะไรก็ได้แต่ภาษาที่ดีที่สุดภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาของตัวเองเวลาแต่งเสร็จแล้วอัลฟาติฮะก็นี่ไงเวลานบีนิกะนบีขอดุอาบันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีนบีขอดุอาให้กับอับดุรอมานบุตรเอาบารอกัลลอฮุลกะแค่นี้เองบารอกัลลอฮุลกะอันนี้บันทึกในซอฮีห์บุคอรีแต่ไปดูในซอฮีห์ของซุนันอบีดาวูดบารอกัลลอฮุลกะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมาอะฮ์บัยนะกุมาฟีกอยรมีฟาติฮะห์มั้ยไม่มีและเอามาจากไหนอัลฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลามีนวัสซะลาผมไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับแต่อิหม่ามรู้จักกันอิหม่ามไม่ว่าอะไรล่ะอิหม่ามรู้แล้วผมตัวหัวโจกอิหม่ามที่เนี่ยเป็นคนดีอิหม่ามนี่ที่สุเรานี้เป็นคนดีชื่ออิหม่ามอะไรชาตรีอิหม่ามชาตรีเป็นคนดีเขารู้ว่าผมเนี่ยหัวโจกถ้าเขาอ่านการล่ะกูว่าแล้วยูซุฟเนี่ยมันมาเนี่ยแต่อิหม่ามเขาเป็นคนดีผมขอดุอานะให้อิหม่ามสุขภาพแข็งแรงนะครับที่ให้ผมมาพูดตรงนี้ได้นั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราต้องตายพี่น้องลองนึกสิตอนเนี้ยกลับไปบ้านอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนทำไงมีอะไรไปเสนอกันล่ะไม่ต้องรอเอานี่ผัวตายไปแล้ววันที่ผัวตายนี่อ่านดุอาอะไรอาจารย์จี้จังเลยเดี๋ยววันหลังไม่นั่งหน้าแล้วผมถามภรรยาที่เนี่ยสมมุติกลับไปบ้านเราเรียนเพื่อสูตรนบีสมมุติไปถึงบ้านแน่นผัวตายนี่จะทำไงอัลลอฮ์บังอัลลอฮ์ตายแล้วจะขอดุอาต้นไหนให้สามีใครอ่านได้100แต่ต้องรอซองนะผู้ชายไม่เกี่ยวพอผู้ชายตายผู้หญิงใครอ่านได้ถ้ากลับไปถึงบ้านแน่นผัวตายอินนาลิลลาห์ผัวนอนอยู่บนบิดุลสามีไอ้ภรรยาจะอ่านดุอาต้นไหนฮะไม่รู้อาจารย์ฉันก็ไปดูหน้ามันก็บอกอ๋อหลงบางไปเร็วจังอัลลอฮ์บังไปเร็วจังจำไว้เลยนะ
ดูอาต้นเอกที่นบีสอนกับภรรยาอ่านดูอาให้สามีตอนตายเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้อบูซาลามะเสียชีวิตภรรยาก็ไปหานบีแล้วบอกว่าอบูซาลามะตายแล้วนบีสอนดูอาให้กับอุมมุซาลามะอัลลอฮุมมะฟิรลีวะลาฮูยากไหมอัลลอฮุมมะฟิรลีวะลาฮูผัวเราตายอยู่ในบ้านกว่าจะซุบฮ์เรานี่แหละอยู่กันอัลลอฮุมมะฟิรลีวะลาฮูอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะแล้วก็ผัวฉันด้วยอ่านหลายๆรอบอัลลอฮ์ผู้หญิงอย่าจดนะเดี๋ยวผัวบอกมึงรีบท่องตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรออัลลอฮุมมะฟิรลีวะลาฮูยากไหมนี่ไม่ยากเอ้าแล้วไปเยี่ยมคนตายล่ะไปเยี่ยมคนตายนบีสอนเยี่ยมคนตายนบีไปเยี่ยมอบูซะลามะตอนตายอัลลอฮุมมะฟิรลีอบีซะลามะวัรฟะดะรอญะตะฮูฟิลมะดีนี่มาลีวัรฟะดะรอญะตะฮูฟิลมะดีจีนนี่นบีอ่านเอ่ยชื่อคนตายได้ไหมได้จำให้ดีนะครับคนที่เรารักมากเวลาเราขอดุอาเนี่ยเนี่ยดุอาต้นสั้นๆที่นบีสอนถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไปยังไงอะเวลาโตอิหม่ามมาอิหม่ามอย่าเพิ่งขอดุอานี่ผู้หญิงก็ไปยืนข้างหลังอัลลอฮุมมะฟิลลิฮัยนาวะมัยตินาวะชะฮีดินาวะกอบินาวะศอกีรินาวะกะบีรินาวะซะกรีวะอุซันอามีนเราอ่านได้ถ้าเป็นสามีเราอัลลอฮุมมะฟิรลีวะลาฮูถ้าเป็นคนอื่นอัลลอฮุมมะฟิรลาฮูวะรฮัมฮูวะรฟะดะรอญะตะฮูฟิลมะดีญีน3ประโยคนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้นะก่อนที่เราจะหมดลมเนี่ยเช็คสิอามันที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีอันไหนตรงกับนบีลองเอาสมุดมาดูเฮ้ยที่เราละหมาดเหมือนหรือเปล่าไอเราอับน้ำละหมาดเหมือนหรือเปล่าเราไปขายของให้งานอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์เราไปขานตั้งเยอะไม่มีเลยคำชมแม้กลุ่มอัลฮัมดุลิลละมันใจดำอย่างกะอีกาเหลือไหมไม่เหลือนั้นฝากนะครับไม่มีใครมาช่วยเราหรอกถ้าวันใดเราได้ลูกดีลูกขอดุอาให้ถือว่าเป็นโบนัสแต่อย่าพึ่งว่าพึ่งลูกเอาตัวให้รอดเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับผลงานของเราถ้าวันใดเรามีลูกดีๆด้วยลูกก็ขอดุอาให้เราถือเป็นโบนัสครับอาจารย์ตุลครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีกับอาจารย์ยูซุฟเยอะๆเลยนะครับใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะครับกับการพูดคุยนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ฝนตกเอาในช่วงท้ายของรายการในคืนนี้นะครับช่วงเย็นๆอาจจะมีตกเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่หนักนะครับแล้วก็พี่น้องอย่าลืมขอดุอานะครับในวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับงานของโรงเรียนที่เอมิสลามิกสุคุลจะจัดงานอาจารย์ยูซุฟเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงนะครับเมตตาพวกเรานะให้สถานที่จัดงานนะอย่ามีฝนตกหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ฝนของพระองค์ตกให้พระองค์เมตตาให้ฝนไปตกในสถานที่อื่นบริเวณอื่นนะครับอยากจะคุยกับพี่น้องสักนิดหนึ่งเรื่องเนี่ยเติมกับต่อนะหรือตามเนี่ยนะครับเรื่องฝนก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องรู้จักที่จะอยู่กับธรรมชาติให้เป็นให้ได้และอยู่อย่างเป็นผู้ศรัทธาด้วยหลายอย่างนะครับเรามีวิธีคิดที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือว่าเป็นวิธีคิดที่ย้อนแย้งกับอัลอิสลามความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องของพวกเราบางครั้งนะครับเราเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุด้วยผลบางอย่างเป็นข้อมูลที่หักล้างความเชื่อในศาสนาของเรานะครับเป็นปรปักษ์กับศาสนาของเราตอนนี้พอเราให้ลูกเราเรียนวิทยาศาสตร์เยอะๆลูกเราก็เชื่อในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธนะครับหลักความเชื่อนะครับในอัลอิสลามของพวกเราเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นแต่ว่า
เนี่ยอย่างปรากฏการทางธรรมชาติที่เมื่อสักครู่นะครับเรื่องของฝนตกเนี่ยเราเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับฝนที่ตกเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเราเรียนทฤษฎีควบแน่นใช่ไหมครับเรียนเรื่องของการระเหยของน้ำเวลาเกิดเป็นความร้อนนะครับทำให้น้ำเนี่ยเกิดการระหายตัวระเหยตัวขึ้นไปแล้วก็ไปรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศแล้วก็ทฤษฎีควบแน่นก็ทำให้เกิดเป็นหยดน้ำตกลงมาใช่ไหมครับเราเรียนมาแบบนี้แต่ในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่เป็นหลักความเชื่อนะครับอิสลามสอนเรานะครับแม้กระทั่งแหล่งกำเนิดที่เป็นต้นน้ำจริงๆนะครับเราเรียนในวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเราเรียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับพื้นที่ของโลกนะครับสมมติ 70% เป็นอะไรครับเป็นพื้นน้ำอีก 30% เป็นพื้นดินเป็นพื้นบกนะครับเราเรียนมาแบบนี้แล้วเราก็เรียนว่ามหาสมุทรเนี่ยคืออะไรครับคือต้นทางหรือแหล่งกำเนิดของน้ำแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าต้นกำเนิดของน้ำก็คือน้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยอัลลอฮฺประทานลงมาจากฟ้าถ้าเราจะเรียงใหม่ก็ต้องเริ่มต้นจากน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาจากฟ้าอายะห์กุรอานทั้งหมดเลยที่พูดเนี่ยน้ำเริ่มต้นจากฟ้าวันซัลนามินัสซะมาอิมาอะอัลลอฮฺบอกเรานี่แหละนะให้น้ำเนี่ยลงมาจากฟ้าต่อจากนั้นน้ำเนี่ยลอยลงมาจากฟ้าแล้วใช่ไหมครับเราก็เรียนเหมือนก็เรียนในวิทยาศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์ยังไงอย่างนั้นเลยมีน้ำฝนนะครับน้ำฝนตกลงมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำที่ไหลมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำลำธารนะฝนตกลงมาถ้ามันตกมาจากที่ศูนย์มันจะกลายเป็นน้ำตกถ้ามาลงสู่ลำธารไหลลงมาก็จะเป็นน้ำลงมาสู่แม่น้ำลำคลองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีชื่อน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ถูกระบุเอาไว้ตอนนี้พอเราเรียนแล้วนะครับมันก็จะมีเรียนเรื่องน้ำน้ำทนน้ำนู่นน้ำนี่เยอะแยะไปหมดเลยที่เราเรียนผมเองไปเรียนเรื่องนี้นะครับในมัธยมปลายนะครับที่นู่นพอไปเรียนแล้วมันมีอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยแม้กระทั่งน้ำบาดาลน้ำบาดาลนะครับถูกระบุในหะดีษและในอายะห์กุรอานแต่เราไม่เคยเรียนในหนังสือของเราที่เรียนเป็นแบบครับหลักสูตรอิสลามศึกษาแต่เราไปเรียนเรื่องนี้อยู่ในภูมิศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องประเทศของเราบ้านของเราโลกของเราอะไรก็แล้วแต่เราไปรู้อยู่ในวิทยาศาสตร์แต่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงพวกนี้ในอิสลามศึกษาของเรามันมีอยู่ใช่ไหมครับแม้กระทั่งน้ำบาดาลน้ำในดินสมัยก่อนตอนป.4ใช่ไหมเราไปเอาดินมาก้อนนึงแล้วก็ใส่หลอดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลนด้วยความร้อนจะใช้แอลกอฮอล์หรือใช้อะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นไอ้น้ำเนี่ยมันระเหยแล้วก็จับอยู่ที่หลอดวิทยาศาสตร์นะครับบางทีในจานทดลองบ้างอะไรก็แล้วแต่เราเรียนมาพวกนี้แล้วเราก็ไปรองรับวิทยาศาสตร์แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้มีอยู่ในอัลกุรอานนะครับมีอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดแต่เราไม่ได้พูดถึงอัลกุรอานของเราเขาเรียกอะไรครับใกล้เกลือแต่ไปกินด่างใกล้เกลือแต่ไปกินด่างฉะนั้นพี่น้องเวลาเราเรียนถ้าเราเรียนนะผมเองเนี่ยพอไปถึงที่นู่นอัลลอฮ์ฮะดีษอยู่ในมือกุรอานอยู่ในมือยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียหรือประเทศอิสราเอลในยกตัวอย่างประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาเคยนะครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าของเขามีโรงงานเพื่อที่จะผลิตน้ำดื่มนะครับโดยเขาไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำจืดประเทศซาอุดิอาระเบียกลุ่มประเทศอาหรับหลายๆประเทศไม่มีแหล่งน้ำจืดเวลาเขาจะใช้น้ำประปาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือดึงน้ำสูบน้ำจากบาดาลน้ำใต้ดินแต่ส่วนใหญ่ 60-70% ใช้น้ำอะไรครับน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลพี่น้องนั่งรถเวลาไปทัศนศึกษาอาจารย์ยูซุฟพาไปเจด้าเนี่ยจะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยนะครับโรงงานอะไรเอ่ยโรงงานผลิตน้ำจืดเอาจากน้ำทะเลมานะครับซึ่งต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะครับแพงมากๆเลยแพงกว่าน้ำมันปิโตรเลียมที่สูบขึ้นมาแล้วใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงของเรานะถูกกว่าเขาใช้เหมือนกับพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมเคยใช้เครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพใช่ไหมครับที่เกรดดีๆมาตรฐานดีๆพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองนี่ขนาดเราใช้ในครัวเรือนนะยังต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับใช้ไป
น้ำประปาของเรายังเห็นคราบตะกรันที่ก๊อกนี่ขนาดน้ำสะอาดที่กันแล้วกรองแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเปิดใช้ไปสักระยะหนึ่งปีครึ่งปีเราเห็นตะกรันที่อะไรครับที่ก๊อกฉะนั้นไอ้เครื่องผลิตน้ำจืดในที่เป็นอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยจึงต้องใช้งบประมาณมหาศาลเทียบกับงบประมาณของกระทรวงหนึ่งกระทรวงได้แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเราถ้าเห็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะศรัทธาในเดชานุภาพฤทธานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนก็แล้วแต่สมมตินะพี่น้องเอาน้ำทะเลนะใส่กาต้มน้ำร้อนหรือใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องไปต้มแล้วใช้ความร้อนที่สามารถระเหยนะครับระเหยน้ำได้นะพี่น้องจะเห็นคราบเกลือสีขาวจับอยู่ที่อะไรครับที่ปากกระติกเลยปากกาเลยเพราะอะไรครับเพราะระเหยเกลือเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดใช้งบประมาณนะนี่เราเห็นคราบเกลือเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่องเป็นความร้อนเป็นพลังงานดวงอาทิตย์เป็นพลังงานนะให้พลังงานความร้อนส่องลงมาที่มหาสมุทรที่ทะเลระเหยความชื้นนะครับของทะเลนะเป็นไอน้ำขึ้นไปพี่น้องเคยเห็นคราบเกลือที่ต้นมะพร้าวชายทะเลสักต้นหนึ่งไหมต้นสนโขดหินไม่เคยมีคราบเกลือให้เราเห็นเลยว่าเวลาอัลลอฮ์ระเหยอะไรครับระเหยเกลือนะครับออกจากน้ำทะเลแล้วให้น้ำนั้นระเหยขึ้นเป็นไอน้ำขึ้นไปในความชื้นขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปละกลายเป็นน้ำที่จืดสนิทและหวานกว่าน้ำประปาอีกอัลลอฮ์ทำได้อัลลอฮ์ให้หวานกว่าน้ำประปานะครับรสชาติกลมกล่อมมากกว่าน้ำประปาโดยไม่ทิ้งคราบเกลือไว้เลยแต่ถ้าเราทำโดยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับเกลือนะครับที่เขาเรียกซัลเฟตนะอัลลอฮ์เวลาให้ระเหยขึ้นไปเนี่ยแยกซัลเฟตออกจากน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำที่จืดสนิทอัลลอฮ์ทำได้นะครับทำได้ปริมาณน้ำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกวันซัลนาฮุมินัสซะมาบิกอดาริมมะลูมอัลลอฮ์ประทานน้ำฝนลงมาในแต่ละครั้งมีอัตรามีสัดส่วนที่วิทยาศาสตร์กว่าจะคำนวณได้นะครับเท่านั้นเท่านี้เนี่ยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานเป็นสัจธรรมทั้งหมดเลยเวลาอัลลอฮ์ประทานลงมาแล้วน้ำส่วนหนึ่งที่อยู่บนบกนะที่ยังไม่ได้ซึมลงชั้นใต้ดินเป็นน้ำน้ำทนน้ำแม่น้ำน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นน้ำแต่ส่วนหนึ่งฟาสกันนาหูอัลลอฮ์บอกเราให้น้ำที่เหลือลงไปอยู่ในดินนี่น้ำบาดาลไงตัวพรวิทยาศาสตร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 1,400 กว่าปีที่ประทานให้นบีแต่เรายังไม่เคยรู้นั้นเราไปเรียนเจอในวิทยาศาสตร์เจอในภูมิศาสตร์โอ้ไปโอ้กับเขาแต่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ทราบซึ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องฝนเนี่ยแค่เรื่องฝนเรื่องเดียวนะพูดเป็นอิบาดะห์เป็นฟิกก็ได้สอนเป็นอิบาดะห์เรื่องฟิกอย่างเดียว5วันก็ไม่จบพูดเรื่องอะกีดะห์เรื่องฝนอย่างเดียวก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดแค่เรื่องการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เรื่องฝนเท่านั้นเองใช่ไหมครับถ้าเราจะเรียนเรื่องฟิกเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาฝนตกนั่งกันเงียบเลยอ่านอะไรฮะอ่านอะไรฝนตกอ่านอะไรฟ้าร้องอ่านอะไรลมมาอ่านอะไรมีทั้งหมดเลยผู้ศรัทธาสามารถสร้างเป็นคุณค่าเป็นผลบุญให้ความดีกับตัวเองเนี่ยเป็นกุศลนะได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเลยลมมาฮูมาเมื่อกี้ฮูเราก็ฮูเขาด้วยตื่นเต้นแต่ลืมอ่านดุอาใช่ไหมครับฝนตกอ่านว่าอะไรนะลองทวนสิครับเงียบเดี๋ยวเสียอีกร้อยหนึ่งแล้วเนี่ย นะผัวตายก็อ่านไม่ได้ในฝนตกก็อ่านไม่ได้ทำอะไรกินกันเนี่ยฮะนบีอ่านมีสองสามรายงานนะแต่ต้นที่เราคุ้นอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอันอ่านแบบนี้ก็ได้สามคำเองใช่ไหมครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟีอันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ฝนที่ตกมาเนี่ยเป็นฝนที่เป็นประโยชน์มีประโยชน์กับพวกเราด้วยท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม
กานอิดารออัลมาตอรเวลารอซูลเห็นฝนตกเนี่ยกอลรอซูลจะอ่านว่าอัลลอฮุมมะจอัลฮุซัยบันฮานีอันอัลลอฮุมมะจอัลฮุซัยบันฮานีอันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ฝนที่กำลังตกเนี่ยซอยยีบันเป็นฝนที่ตกลงมาแล้วฮานีอันสร้างความชุ่มชื้นสร้างความอิ่มหนำสำราญให้กับพวกเราด้วยฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุกอยิมรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาบอกเรานั่งเฉยๆและโดนละอองฝนเป็นไข้น่ะเป็นเพราะเราไม่อ่านดุอาฝนมันเลยเป็นอันตรายแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาล่ะขอให้ฝนเนี่ยเป็นประโยชน์ก็จะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดไม่ไอไม่จามเพราะเราแพ้อากาศเราแพ้ฝนกันฉะนั้นเราต้องอ่านดุอาอ้าวเวลาลมมาอ่านอะไรเวลาฟ้าร้องอ่านอะไรมีดุอาทั้งหมดเลยแต่เราไม่ค่อยได้อ่านนะครับเราไม่ค่อยได้อ่านฉะนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะคนที่แทบจะไม่มีโอกาสได้อ่านอย่างพวกเราเนี่ยนะครับต้องพยายามอ่านนะเราจะอ่านกันอ่านดุอาแบบนี้ได้อีกกี่ฤดูได้อีกกี่หน้าฮะหน้าฝนปีหน้าจะได้อ่านหรือเปล่าตัวพรยังไม่รู้เลยงั้นถ้าหน้าฝนปีนี้ก็ยังไม่ได้อ่านอีกรอไปอ่านปีหน้าจะอ่านฤดูไหนอิสลามไม่ได้มีแค่ฤดู2ฤดูใช่มั้ยครับมันทั้งชีวิตของพวกเราเลยนี่เบื้องต้นแค่ดุอานะครับอ้าวแล้วถ้ามองในมิติของฟิกอะเรื่องฝนเป็นฟิกได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ในช่วงที่มีฝนตกเช่นเรื่องละหมาดกอซอรการละหมาดย้ำใช่ไหมครับเวลามีฝนตกละหมาดแบบไหนทำยังไงนะครับสมมุติเนี่ยเราตอนอัสัดมีฝนตอนมักริบมีฝนเราสาฝนมาเนี่ยมันตั้งเข้ามานี่สาจะตกแย่แล้วมาตอนเย็นฝนตกไปก็รถติดอยู่ทำยังไงเอ่ยในหลักการศาสนาอนุญาตให้ละหมาดรวมได้ละหมาดรวมตอนไหนตอนฝนตกนะครับละหมาดตอนฝนตกโดยเฉพาะมีหลายครั้งที่ตรัสรุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะห์อีกอมะห์ละหมาดมักริบแล้วสั่งให้อีกอมะห์แล้วละหมาดอิชาล่วงหน้าเลยอิชาล่วงหน้าแสดงว่าทำย้ำตักดีมบอกซอฮาบะห์เดี๋ยวละหมาดมักริบเสร็จแล้วต่ออิชาเลยแล้วปิดซุเราะห์กลับบ้านไม่ต้องละหมาดอิชาตอนไหนตอนอิชาเอาอิชามาละหมาดพร้อมกับมักริบนี่รอซูลบัญญัติวิธีปฏิบัติแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกฟ้าครึ้มมาเลยหรือตกแล้วนะครับหรือตกแล้วมีวะฮัลมีเลนมีคนที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้โดยความสะดวกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้ซอฮาบะห์ละหมาดล่วงหน้าเดี๋ยวกลับบ้านไปจะได้ไม่ทุลักทุเลไม่ลำบากพี่น้องเห็นไหมครับในหลักการศาสนามีสิ่งที่เป็นทางออกในกรณีที่เกิดฝนฟ้าตกใช่ไหมครับหรือคุยเรื่องอากีดะห์เราจะคุยเป็นอากีดะห์เรื่องฝนคุยได้ไหมได้คุยเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ที่นะครับสามารถบันดาลให้ฝนตกได้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องทราบไหมครับมีบางครั้งนะการเชื่อปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วมีความเชื่ออื่นที่แอบแฝงอยู่นะครับเป็นความเชื่อที่เรียกว่าไม่ตรงกับคำสอนในอัลอิสลามเนี่ยมันสามารถทำให้เราตกศาสนาได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแวะพักค้างแรมระหว่างทางเสร็จสงครามฮูไดบียะห์เสร็จสงครามฮูไดบียะห์ก็พาซอฮาบะห์เดินทางกลับมาแล้วก็มาแวะพักระหว่างทางค้างแรมยังกลับไม่ถึงมะดีนะห์คืนนั้นช่วงหัวค่ำช่วงกลางคืนที่นอนพักในกระโจมเนี่ยเกิดฝนตกนะทีนี้ฝนตกก็ช่ำแฉะไปหมดเลยตื่นมาละหมาดซุบฮ์ซอฮาบะห์ไปละหมาดซุบฮ์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนหัวรุ่งนะตอนหัวรุ่งละหมาดเนี่ยสุญูดลงไปรุกวะลงไปสุญูดลงไปเนี่ยมือไม้หน้าตาเนี่ยช่ำไปหมดเลยรอซูลก็ละหมาดไปแบบนั้นกับซอฮาบะห์ละหมาดเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันมาสนทนาธรรมกับบรรดาซอฮาบะห์พูดคุยเรื่องศาสนากับซอฮาบะห์โดยปกติแล้วรอซูลเวลาให้สลามรอซูลจะซิกรุลลอฮ์นะครับสักระยะหนึ่งจำนวนนั้นแล้วก็หันมาพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างใครฝันอะไรบ้างรอซูลจะคุยหลายเรื่องสเปเฮระอะไรก็แล้วแต่ถามไถ่ซอฮาบะห์แต่ครั้งเนี้ยพอให้สลามเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันมาหาบรรดาซอฮาบะห์ที่เพิ่งจะละหมาดเสร็จเพิ่งจะให้สลาม
แล้วรอซูลก็ถามว่าอัตตะรูนามาซากอลรับบุกุมพวกท่านทั้งหลายทราบไหมเช้ามืดวันนี้เลยเนี่ยแต่เช้าวันนี้เลยเนี่ยอัลลอฮ์มีรับสั่งอะไรลงมาอัตตะรูนามาซากอลรับบุกุมรู้ไหมแต่เช้ามืดวันนี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรลงมาซอฮาบะก็หันไปหากันเลิกลักเลิกลักไม่มีใครรู้อะไรบอกอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมพวกเราไม่รู้อะไรหรอกครับตื่นได้ก็มาละหมาดกับท่านนี่แหละเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งหรือประทานลงองค์การอะไรลงมาบ้างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ไหมอัสมันรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะรอซูลเฉลยรอซูลบอกเช้ามืดวันเนี้ยอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาเป็นการเร่งด่วนเลยพระองค์ทรงรับสั่งว่าอัสบะฮามินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรุนบิลกาวกับวะอัสบะฮามินอิบาดีกาฟิรุนบีวะมุมินันบิลกาวกับอัลลอฮ์บอกว่าเช้ามืดของวันนี้มีบ่าวของเราจำนวนหนึ่งที่ยังคงศรัทธาอยู่กับเราอย่างเหนียวแน่นและปฏิเสธไม่เชื่อไม่ศรัทธากับดวงดาวต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมีบ่าวของเราอีกจำนวนหนึ่งเปลี่ยนไปศรัทธาเลือกที่จะไปศรัทธากับดวงดาวต่างๆแล้วกระด้างกระเดืองไม่เชื่อไม่ศรัทธากับเราหมายความว่ายังไงครับเนี่ยหมายความว่าในเช้ามืดวันเนี้ยมีอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยบางคนทั้งที่ละหมาดซุบฮ์นี่แหละแต่ไม่ใช่มุสลิมทั้งที่ละหมาดซุบฮ์นี่แหละแต่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เราซูลไม่ได้กล่าวปรักปรำหรือโทษโยนความผิดให้ใครนะว่านายกนายขอแต่เราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังอธิบายว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในหมู่พวกเราซึ่งใครก็ไม่รู้นะครับใครก็ไม่รู้เราซูลไม่ได้ไปชี้เนี่ยคนนี้ผิดคนนี้ผิดแต่เราซูลกำลังบอกว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่สันนิษฐานได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงและมันมีแนวโน้มว่าคนแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยจะเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่พี่น้องลองดูนะเราซูลจะอธิบายต่อยังไงซอฮาบะห์บอกจะเป็นไปได้ล่ะจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยในขณะที่พวกเราเนี่ยพี่น้องลองนึกนะไปร่วมสงครามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบรักไม่อะไรนะไม่รักตัวกลัวตายแบบยอมสลับชีพอะยอมสละชีพเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเคียงบ่าเคียงไหลกับรอซูลใช่ไหมครับแย่ yeah. แทบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นู่นนั่นแหละพอเสร็จสงครามเดินทางกลับมาก็แย่ yeah. แล้วนะครับมานอนพักกลางคืนนะตื่นมารอซูลมาบอกว่าพวกเราน่ะมีเป็นคนกาเฟรด้วยใช่ป่ะรอซูลบอกตื่นมาในหมู่พวกเราเนี่ยมีแล้วคนที่เป็นกาเฟรก็พรนะมาขายของงานอัลฮัมแย่ yeah, เลยมาตั้งแต่9โมงนู่นเดี๋ยวฝนตกเก็บของขนไปขนมาขนข้าวขนออกอยู่พอตื่นช้ามาละหมาดซุบฮ์เสร็จมีคนมาบอกตัวพรน่ะตกศาสนาแล้วฮะทั้งที่พรุ่งนี้จะไปขายพรุ่งนี้ขายอะไรนะปลาลุยสวนพรุ่งนี้จะไปขายปลาลุยสวนอีกแล้วแต่มีคนมาบอกตัวพรน่ะตกศาสนาแล้วตัวพรรับได้ไหมไม่ได้เป็นผมก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าพูดแบบภาษาผมภาษาชาวบ้านภาษาบึงตะแรมบอกไงตื่นแหกขี้ตามาละหมาดกับนบีอาจารย์ไม่ใช่บึงตะแรมนะแหกขี้ตาตื่นมาละหมาดซุบฮ์กับนบีแต่นบีมาบอกเนี่ยมีพวกเราบางคนเนี่ยตกศาสนาเป็นกาเฟรไม่เชื่ออัลเลาะห์แล้วเป็นไปได้ยังไงฟังนะนบีบอกที่ฉันว่าเนี่ยหมายความว่ามีบางคนกลายไปเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธากับอัลเลาะห์เพราะพูดเพียงแค่นิดเดียวเองหลุดปากพูดแบบพล่อยๆออกมามุตติรนาบินาอีกะซาวะกะซาเนี่ยดาวดวงนั้นดวงเนี่ยมันมีอิทธิพลทำให้ฝนตกลงมาวันนี้คืนนี้แค่นั้นเองฝนตกเพราะดาวดวงนั้นดาวดวงนี้แค่เนี้ยรอซูลบอกกาฟิรอนบีมีหุกกลมเท่ากับเป็นผู้ที่ไม่เชื่อรอดทันทีเลยแต่ถ้าคนที่พูดว่ามุติรนาบีฟาวดุลิลลาวันนี้ฝนตกเพราะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เมตตาเมื่อสักครู่ที่ฝนตกเมื่อสักครู่นี่อัลลอฮ์เมตตาคนแบบเนี้ยมุมินุนบีวะกาฟิรอนบินเก่ากับ
นั่นเท่ากับยังเชื่อยังศรัทธาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วไม่งมงายเชื่อเรื่องดาวเรื่องเดือนเรื่องอะไรล่ะโง่เฮงนู่นนี่อะไรต่างๆไม่เชื่อไม่ศรัทธาซอฮาบะห์บอกอ๋อเข้าใจแล้วพี่น้องเห็นไหมเนี่ยแค่พังปากพูดอะไรไปเลอะๆเถอะๆสมมุตินะเมื่อตอนอะไรล่ะช่วงพฤษภาอัสมันจำได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะอันนี้เป็นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมเป็นอันนั้นเป็นพระราชพิธีใช่ไหมครับเขาก็เสี่ยงทายใช่ไหมครับเสี่ยงทายใช่ปะคนเดียวนะ ไม่อันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องสถาบันแต่เราพูดเรื่องความเชื่อที่มุสลิมเราไปเชื่อพอเขาหยิบผ้าขึ้นแผ่นผืนนี้ขึ้นมาโอ้โล่งปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เราโล่งละใช่ปะเราโล่งละพอเขาเสี่ยงทายมาปีนี้พืชผักธัญญาหารจะแห้งแล้งจะไม่อุดมสมบูรณ์โอ้ยปีนี้น่าห่วงน่ากังวลกลายเป็นอะไรเราเนี่ยไปผูกโยงความเชื่อความกังวลของเราเนี่ยกับคำทำนายทายทักแบบนี้มีไหมมีงั้นแค่เนี่ยเป็นอากีดะห์ที่ผู้ศรัทธาถ้าบั้นปลายชีวิตแล้วเรายังมีแบบนี้อยู่จะไปแก้ตัวปัญไหนงั้นฝากกับพี่น้องนะเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วถ้าฝนตกให้อ่านดุอาต้นไหนตะบอนมุติรนาบิฟัดลิลลาห์เนี่ยฝนตกแล้วนะเราบอกไงมุติรนาบิฟัดลิลลาห์ฝนที่ตกลงมาเนี่ยอัลเลาะห์เมตตานะพรุ่งนี้เมตตาอีกมั้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกงานนึงขอดุอาอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 4:00 กว่าแล้วนะครับตามที่ได้กําหนดเวลาเอาไว้เป็นช่วงสุดท้ายของการจัดงานนะครับขอดุอาอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับสำเร็จลุล่วงทุกประการเลยแล้วพี่น้องเห็นองค์กรไหนเขาจัดงานไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มอัลฮัมนะวิทยุเสียงอิสลามของบุคอรีนะครับ TMTV ของอาจารย์ยูซุฟอันนัสจัดไปแล้วเหลืออะไรครับเหลือ TM เหลืออนุรักษ์ทีวีนะครับเสาร์หน้าอาจารย์ยูซุฟคงกวีเสาร์นี้ดิเสาร์พรุ่งวันอาทิตย์พรุ่งนี้แหละวันอาทิตย์ที่4พรุ่งนี้เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานนะครับโรงเรียน TM อิสลามิกสกูลด้วยนะครับจัดงานเพื่อหารายได้ใช้เป็นเงินเดือนครูแล้วก็ใช้ในกิจการของโรงเรียนนะครับแล้วก็วันเสาร์หน้าวันที่10สิงหาคมนะครับที่อนุรักษ์ทีวีที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็จัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของสถานีเช่นเดียวกันถือโอกาสตัวนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานของนะครับทุกๆองค์กรศาสนาที่ทำงานนะครับเป็นเครือข่ายกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อช่วยกันประคับประคองแล้วก็สนับสนุนนะครับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ขจรกระจายออกไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนฟ้าหยุดและอาจจะให้พี่น้องได้นะทยอยแยกย้ายกันนะครับกลับบ้านคงไม่ต้องรอให้ฝนตกนะออกร้านอะไรพรุ่งนี้น้ำพันอ่ะนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู